สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับช่องเจาะข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะความคืบหน้าล่าสุดเมื่อวันที่7มกราคม2564นายจีรพันธ์เพชรขาวหรือหมอปลากล่าวว่าหลังจากที่พี่อุ๊บถอนตัวช่วยเหลือลุงพลและถอนเงินรางวัลนำจับ 100,000 บาทตนก็ไม่ได้กังวลอะไรเพราะขึ้นอยู่ที่พี่อุ๊บจะให้เงินส่วนนี้หรือไม่ส่วนรางวัลนำจับที่ไม่ครบ1ล้านบาทเพราะพี่อุ๊บถอนตัวนั้นในเรื่องนี้ตนได้ปรึกษากับภรรยาแล้วจะเพิ่มเงินส่วนที่ขาดหายไปให้ครบ1ล้านบาทเท่ากับว่าตอนนี้ตนรับผิดชอบเงินรางวัลนำจับ 550,000 บาทอย่างไรก็ตามหากจะมีใครถอนตัวเพิ่มเติมอีกตนยืนยันว่าใครจะถอนก็แล้วแต่ตนกับภรรยาจะหาเงินรางวัลนำจับให้ได้1ล้านบาทตามที่ได้รับปากไว้ส่วนเรื่องที่พี่อุ๊บถอนตัวจากรางวัลนำจับคนร้ายคดีน้องชมพู่ตนมองว่าเป็นเรื่องส่วนตัวเป็นเรื่องเหตุผลของพี่อุ๊บอีกทั้งพี่อุ๊บก็ไม่ได้เล่าให้ฟังว่าทำไมถึงถอนเงินรางวัลนำจับ 100,000 บาทส่วนทางด้านความคืบหน้าของคดีหลังมีกระแสข่าวว่าจะจับคนร้ายหลังปีใหม่ตนคิดว่าแค่ข่าวลวงถ้าจริงตำรวจคงไม่ออกสื่อคงจับคนร้ายไปแล้วข่าวแบบนี้ออกมาเพื่อแลกยอดไลค์ยอดคนดูเท่านั้นไม่มีอะไรที่เชื่อถือได้ขณะที่นายวิริยะพงอาจหารหรืออุ๊บวิริยะผู้จัดการดาราชื่อดังเปิดใจว่าเรื่องยุติช่วยเหลือในคดีของน้องชมพู่และถอนเงินรางวัลนำจับ 100,000 บาทเพราะตนไม่สบายใจบางเรื่องจึงถอยห่างออกมาตอนแรกพร้อมมอบเงิน 100,000 บาทเป็นเงินรางวัลนำจับและให้ผู้ที่แจ้งเบาะแสเพื่อช่วยคดีนี้เพราะอยากทำด้วยใจจริงแต่เมื่อมาสัมผัสกับบ้านกกอกไปกลับเป็น10รอบได้สัมผัสกับทุกสิ่งทุกอย่างลึกๆแล้วเริ่มรู้สึกว่าไม่สบายใจรู้สึกว่าไม่มีความสุขเครียดมากๆจึงขอประกาศยุติบริจาคเงินรางวัลนำจับ 100,000 บาทเพื่อความสบายใจของตนและยุติการยุ่งเกี่ยวกับเรื่องราวที่บ้านกกอกเพราะเรื่องนี้อึดอัดมาเป็นเดือนแล้วและเป็นสิทธิ์ส่วนตัวใครมาบังคับไม่ได้ส่วนเงิน 100,000 บาทค่ารางวัลนำจับตนจะนำมาเลี้ยงสุนัขจรจัดหรือคนที่ลำบากจริงๆดีกว่าส่วนงานที่ค้างคากับลุงพลป้าแตนประมาณ 3-4 งานก็ไม่สามารถไปทำได้ต้องยุติเพราะเป็นช่วงโควิด-19 สำหรับลูกค้าบางรายที่วางเงินมัดจำค่าตัวมาแล้วลูกค้าก็ใจดียกเงินมัดจำให้ทั้งหมดหลังจากนี้หากสถานการณ์ดีขึ้นจะมีงานต่อหรือไม่ค่อยว่ากันอีกครั้งจะพยายามแยกแยะเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวหลังจากนี้ตนยังจะไปกกอกเพราะยังมีเพื่อนที่แสนดีอย่างป้าถอนและเจ้าของโฮมสเตย์เจ้าของร้านกาแฟถ้าพ้นช่วงโควิด-19 ไปแล้วก็จะไปเยี่ยมพร้อมครูชาไทยตนยังมีเพื่อนและยังให้คำแนะนำกันอยู่เสมอวอนสังคมอย่าดราม่าเพราะเป็นเหตุผลส่วนตัวเรามีสิทธิ์ที่จะช่วยหรือไม่ช่วยใครก็ได้นายชัยพลวิภาหรือลุงพลเปิดเผยว่าตนยังไม่รู้ข่าวพี่อุ๊บยุติการช่วยเหลือเงินรางวัลนำจับ 100,000 บาทสำหรับคดีน้องชมพู่ซึ่งตนมองว่าจริงๆแล้วสิ่งที่พี่อุ๊บได้พูดผ่านสื่อเงินจำนวนนี้เป็นการช่วยเหลือน้องชมพู่ไม่ได้เป็นเงินช่วยเหลือตนสิ่งที่พี่อุ๊บพยายามช่วยเหลือมาตลอดคือช่วยสนับสนุนเงินรางวัลให้จับคนที่ทำร้ายน้องชมพู่ไม่ได้ช่วยจับคนที่ทำกับตนอย่างไรก็ตามคิดว่าพี่อุ๊บ
คงยุ่งเรื่องงานตนไม่ได้คุยกับพี่อุ๊บนานแล้วส่วนใหญ่มีแต่ป้าแตนที่พูดคุยงานที่ต้องร่วมกับพี่อุ๊บช่วงนี้ติดช่วงโควิด-19 งานตอนนี้ทุกที่สะดุดหมดไม่ใช่งานของตนอย่างเดียวงานของนักแสดงท่านอื่นก็กระทบไปด้วยต้องระงับงานไว้ทั้งหมดแต่จำไม่ได้ว่ากี่งานส่วนใหญ่จะเป็นงานวัดแถบภาคอีสานส่วนงานกับพี่อุ๊บมีร่วมกันวันเดียวคือวันที่8มกราคม2564ซึ่งเป็นงานวันเด็กที่จังหวัดนครพนมทั้งนี้อยากจะฝากขอบคุณพี่อุ๊บที่ช่วยเหลือตนและป้าแตนมาโดยตลอดอยากขอบคุณพี่อุ๊บที่เคยพูดผ่านสื่อเรื่องอยากจะช่วยรางวัลนำจับ 100,000 บาทเงินรางวัลนำจับเป็นเงินที่อยู่ในอากาศพอถึงวันที่จับได้เชื่อว่าทุกคนที่พูดไปแล้วก็จะนำเงินมาร่วมกันจึงอยากขอบคุณพี่อุ๊บมาในที่นี้ด้วยสำหรับกระแสข่าวหลังปีใหม่ตำรวจออกหมายจับคนร้ายถ้าตำรวจทำงานตลอดเวลาเชื่อว่าน่าจะมีหลักฐานเชื่อมโยงเอาผิดกับคนที่ทำร้ายได้ลุงพลยังเผยอีกว่าตนจะเดินทางไปจังหวัดปทุมธานีพร้อมกับป้าแตนเนื่องจากก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ตำรวจมาที่บ้านบอกว่าจะให้ไปเข้าเครื่องจับเท็จในวันที่8มกราคม2564ตามที่ตนเคยให้คำมั่นสัญญาว่าหากเจ้าหน้าที่จะพาไปเข้าเครื่องจับเท็จเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ก็ยินดีพร้อมให้ความร่วมมือทุกมิติทุกขั้นตอนแต่ในวันพรุ่งนี้ยังไม่รู้ว่าเจ้าหน้าที่จะพาไปที่ไหนนอกจากนี้หากยูทูบเบอร์คนไหนอยากติดตามไปตนก็ไม่ห้ามเป็นเรื่องดีที่จะช่วยเป็นกระบอกเสียงต่อการเข้าไปพิสูจน์ตัวเองด้วยเครื่องจับเท็จในครั้งนี้ใครจะไปด้วยกับตนก็ยินดีนางจำรองแดนกาสายหรือยายลองเปิดใจว่าเรื่องลุงพลเดินทางมากรุงเทพมหานครเพื่อเข้าเครื่องจับเท็จตนไม่กังวลคิดว่าควรไปถ้าเราไม่ผิดตำรวจมาเรียกก็ควรไปให้ความร่วมมือและเป็นการพิสูจน์ตัวเองด้วยขอให้ลุงพลสู้ไม่ว่าจะเจอปัญหาหนักหรือเบาอย่าไปคิดอะไรมากมายขอให้สู้เท่านั้นขณะเดียวกันหากลุงพลโดนจับกุมก็ต้องดูแลกันไปให้กำลังใจซึ่งกันและกันเพราะร่วมเดินทางเส้นเดียวกันแล้วสู้ด้วยกันแล้วเป็นสหายร่วมทุกข์ร่วมสุขก็ต้องดูแลกันต่อไปให้กำลังใจซึ่งกันและกันดูแลจนถึงที่สุดขอเป็นกำลังใจให้ลุงพลตลอดไปนึกถึงสิ่งดีๆที่เคยทำร่วมกันไว้มากมายนางพงสุดาเชื้อคนแข็งย่าน้องอาชีบอกว่ามั่นใจในความบริสุทธิ์ของลุงพลไม่กังวลอยากให้ลุงพลแสดงความบริสุทธิ์ตัวเองให้กระจ่างแจ้งตนให้กำลังใจเสมอขอเป็นกำลังใจให้สู้ๆยึดมั่นในความดีเราบริสุทธิ์ก็ต้องสู้เป็นกำลังใจให้ลุงหากลุงโดนจับก็ต้องหาความช่วยเหลือตนไม่รู้หนังสือเป็นคนบ้านนอกแต่ก็จะขอเป็นพยานให้ลุงยืนยันว่าลุงพลบริสุทธิ์ไม่ได้เป็นคนร้ายอยากฝากบอกให้ลุงพลสู้ๆคนบ้านเดียวกันเป็นพี่เป็นน้องกันอยากให้กำลังใจให้เกินร้อยยืนยันว่านิสัยลุงพลไม่เปลี่ยนนิสัยมีแต่ให้เป็นอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นปากร้ายใจดีพูดเสียงดังกรณีที่เพจดังออกมาโพสต์ว่าจะมีการออกหมายจับนั้นไม่จริงไม่มีใครรู้เรื่องเท่ากับคนบ้านกกอก